อีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นคือเรื่องสื่อมวลชนนั่นเองเมื่อครั้งที่แล้วนะคะทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะได้รับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานนะคะของกรมประชาสัมพันธ์ในการที่จะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในคราวนี้เองค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ตั้งเป้าให้อสมทนั้นต้องทันสมัยตอบสนองในสิ่งที่ประชาชนอยากรู้แล้วก็ต้องการรับรู้นะคะพัฒนาธุรกิจใหม่หารายได้ด้วยค่ะนางพวงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษาก็ติดตามในเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยมีนายผาติยุทธใจสว่างรักษาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนแล้วก็คณะผู้บริหารนั้นให้การต้อนรับในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าก็มีการมอบแนวทางในการดำเนินงานต่อของบริษัทมหาชนขออภัยค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะโดยเน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัยก้าวทันยุครวมถึงการพัฒนาผังรายการโดยนำเสนอข่าวนั้นต้องมีความรวดเร็วแม่นยำถูกต้องตรวจสอบได้นะคะตอบสนองในสิ่งที่ประชาชนนั้นอยากรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้ก็ยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรดูแลด้านสวัสดิการให้ทั่วถึงด้วยแล้วก็สรรหาบุคคลที่สอดคล้องกับการสื่อสารในยุคปัจจุบันส่วนในเรื่องของการหารายได้นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการบริหารของบริษัทเหมือนกันนะคะขอให้ทางองค์กรนั้นได้ประสานเครือข่ายอย่างเช่น20กระทรวงในการทำการประชาสัมพันธ์ภาครัฐขณะเดียวกันก็ให้เน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจ S-curve นะคะแล้วก็หาแนวทางในการสร้างรายได้จากธุรกิจดิจิทัลโดยต้องทำงานในเชิงรุกแล้วก็เข้าถึงด้วยนอกจากนี้เองทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เสนอให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการทีวีดิจิทัลออนไลน์นะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับการสื่อสารในยุคปัจจุบันส่วนเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะที่ดิน50ไร่ใกล้ถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่าขอให้ทางบริษัทนั้นดำเนินการโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดรวมถึงต้องเกิดประโยชน์ต่อองค์กรโดยที่ไม่ต้องมีการทุจริตคอร์รัปชันใดๆนะคะจากนั้นค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไปเยี่ยมชมห้องทรง1อาคารสถานีโทรทัศน์เยี่ยมชม Mcot Museum ติดตามการออกอากาศข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็เยี่ยมชมสถานีวิทยุและชมภาพมุมสูงก่อนเดินทางกลับสำหรับบริษัทอสมทค่ะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นกิจการสื่อสารมวลชนภายใต้การกำกับของรัฐบาลไทยโดยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์แพร่ภาพออกอากาศ24ชั่วโมงกิจการวิทยุกระจายเสียงส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำนักข่าวไทยดำเนินการผลิตรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์ข่าวสารทั้งด้านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระจายเสียงรวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็วนอกจากภารกิจหลักด้านการสื่อสารมวลชนแล้วนะคะบริษัทอสมทค่ะยังมีการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลและดำเนินธุรกิจดิจิทัลควบคู่ไปด้วยค่ะ